ما هو الإيمان الإيمان หรือว่าการศรัทธาคืออะไร الإيمان هو قول باللسان كأن تقول مثلا لا إله إلا الله الإيمان การศรัทธานั้นก็คือการเปล่งคำพูดอย่างเช่นการที่ท่านกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك يعني الظاهر يوافق الباطن. และสิ่งที่ท่านกล่าวด้วยกับคำพูดของท่านนั้นจำเป็นที่ท่านจะต้องเชื่อด้วยกับหัวใจของท่าน. ولابد أن تعمل بجوارحك يعني تصلي تخاف من الله سبحانه وتعالى. และ تعمل بقلبك. และท่านนั้นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการงานที่ท่านเชื่อที่ท่านกล่าวด้วยกับร่างกายเรือนร่างของพระองค์เรือนร่างของท่านนะครับโทษทีอัลอีมานยะซีดุบิตตาอะฮ์วะยันกุสบิลมะอ์ซียะฮ์อีมานนั้นการศรัทธานั้นเพิ่มด้วยกับการปฏิบัติตามเชื่อฟังอัลเลาะห์และลดด้วยกับการฝ่าฝืนพระองค์อัรคานัลอีมาน6รุกนอีมานนั้นมี6ข้อ